อย่าไปคิดว่าสถานการณ์ในปีที่ผ่านมามันเหมือนกับยุคที่คุณไล่ทักษิณไล่ยิ่งลักษณ์ครับเอาม็อบเอาจลาจลเป็นข้ออ้างแล้วคุณก็มาปราบโดยใช้ทหารยึดอำนาจและครองอำนาจมา7ปียาวนานอย่างนี้อย่าคิดว่ามันเหมือนกันครับ7ปีที่ผ่านมามันเปลี่ยนไปเยอะมากใช่ผ่านสถานการณ์ดีๆทหารไม่ใช่ตัวเล่นทางการเมืองอีกแล้วไม่ใช่อีกแล้วมีแต่ยอมรับความจริงแล้วก็เดินหน้าประคองสถานการณ์ไปแล้วทำความเข้าใจสร้างบรรยากาศของการทำความเข้าใจและปลอกดอกซึ่งไม่ใช่เวลาอันสั้นที่จะจัดการได้ใช่นี่เหมือนจะเป็นสัญญาณเรื่องการกวักมือให้ทหารเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐบาลหรือเปล่าฮะแปลว่าประยุทธ์เดี้ยงแล้วใช่ไหมคือเขาไม่เอาประยุทธ์แล้วใช่ไหมเออนั่นสิเขาถึงอยากเรียกกวักมือเรียกทหารแต่ก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนหน้านี้เหมือนเขาก็ยื่นจดหมายเปิดผนึกให้พลเอกประยุทธ์เหมือนกันแต่ในลักษณะการปราบปรามเฟกนิวหรือว่าทางกลุ่มที่ออกมาเนี่ยเขาใช้คำว่าจับจ้วงสถาบันคนที่อาจจะเข้าข่ายผิดมาตรา112ให้พลเอกประยุทธ์เร่งดำเนินคดีอันนี้คือเป็นเรื่องคดีความแต่นี้เรื่องการชุมนุมคือมันมีคนเหล่านี้จริงๆที่พยายามจะอ้างตัวว่าตัวเองปกป้องสถาบันและตัวเองรักสถาบันมากกว่าคนอื่นแต่ที่สุดเนี่ยดูผลประโยชน์ไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามโฟกัสแสงสว่างมันไปหาเขาไงคือมันไม่ได้ช่วยสถาบันเลยไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งมันไม่ได้ช่วยสถาบันเลยมันทำให้สถานการณ์ดูขัดแย้งมากขึ้นแทนที่จะทำให้มันเป็นเรื่องปกติการวิจารณ์เป็นเรื่องปกติหรือการแสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องปกติก็ทำให้กลายเป็นความขัดแย้งมากขึ้นคนเหล่านี้เนี่ยได้ประโยชน์ในแง่ที่เขามีซีนอย่างน้อยมีซีนจนกระทั่งเขาฉีดเข็ม3ได้อ่ะบางคนโอ้ยวันนี้มีคอมเมนต์แล้วนะคุณป้า3เข็มฮะคุณป้า3เข็มเนี่ยกับม็อบ3กีบใช่มั้ยสู้กันใช่มั้ยครับๆที่อะไรอย่างเงี้ยพวกเหล่านี้เนี่ยจะอ้างปกป้องสถาบันหรืออะไรก็แต่ประโยชน์เนี่ยมันได้กับเขาไม่ได้ประโยชน์ต่อสถาบันอันนี้ต้องดูบรรทัดสุดท้ายนะข้อบรรทัดสุดท้ายว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้เขาพูดราวกับว่าเขาปกป้องตำรวจปกป้องมาคอยดูแลโทษทีฮะครับนั่นคือกองกำลังที่มีอาวุธครบมือทุกระดับตั้งแต่โล่ตั้งแต่กระสุนยางกระสุนจริงแก๊สน้ำตาการปกป้องทุกรูปแบบฮะและคุณบอกว่ากลัวม็อบจะไปทำลายตลกฮะแค่นี้คุณก็เห็นแล้วว่ามีปัญหาแล้วในการพิจารณาแล้วพวกคุณบอกมามือเปล่าแต่จะปกป้องคุ้มครองตำรวจผ่านมือถือผ่านแอปพลิเคชันไม่ต้องหรอกครับตำรวจเขาบอกหรอเขาขอให้คุณปกป้องคุ้มครองหรอเขาไม่มีข้าวหรอที่คุณจะต้องส่งอาสาไม่ใช่ฮะคุณอยากจะมีเวทีที่จะอ้างว่าจะปกป้องสถาบันซึ่งไม่ได้ประโยชน์ต่อสถาบันอืมแต่ว่ามันก็น่ากลัวเพราะงานนี้หมอวรงค์ไม่เอาหมอว่าลงรอยตัวครับแปลว่าทั้งที่คุณนั่งน้อยก็อยู่พิษโลกนะใช่กำลังจะลอยตัวเพื่ออะไรบางอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะผมก็ต้องระวังอ่ะเรื่องแบบนี้มันคือในสถานการณ์ที่ไม่มีใครเอาประยุทธ์แล้วเนี่ยการจะปิดเกมกับประยุทธ์ได้มันเหลือแต่รัฐประหารเขาจะพยายามทำให้เกิดความวุ่นวายเหล่านี้หรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นทฤษฎีเก่าๆที่มองกันได้มองกันได้ทําให้เกิดความวุ่นวายไม่งั้นฐานจะออกไม่มีเวทีมันต้องทําให้เกิดความวุ่นวายไม่งั้นฐานจะไม่มีเวทีถ้าไม่ชัดดาวกทมฐานจะรับประหารได้มั้ยถ้าไม่ปิดสนามบินฐานจะตัดสินมั้ยทั้งหมดกระบวนการแบบนี้มันเป็นกระบวนการสร้างออกแบบให้เกิดวิกฤตเพื่อที่จะทําให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกมาจัดการกับปัญหาก็มีทฤษฎีแบบนี้ก็ต้องอย่าไว้ใจมีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่ทั้งหมดนั้นไม่จบปัญหาทั้งหมดนั้นจะเป็นการเริ่มต้นปัญหาที่หนักขึ้นใหญ่ขึ้นคือทหารออกมาวันนี้เนี่ยต่อให้มันมีความจลาจลวุ่นวายอะไรยังไงอย่างที่พวกคุณอยากจะให้มันเกิดเนี่ยออกมามันก็ไม่จบปัญหาแล้วมันจะเอาไม่อยู่เพราะสิ่งที่มันเกิดกับรุ่นทั้งรุ่นเจนใหม่ทั้งหมดมันไม่ใช่เกิดแค่กลุ่มบางกลุ่มสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้มันเป็นแค่แนวหน้ากล้าตายกล้าติดคุก
แปลว่ามันมีอีกเป็นแผงเรือนล้านอยู่ข้างหลังแบบ 100% ด้วยซ้ำไม่ใช่ระดับ 50% นะฮะมันมากันทั้งเจนคือโลกทัศน์มันเปลี่ยนไปแล้วเพราะนั้นเรื่องนี้ละเอียดอ่อนเกินกว่าที่คุณจะเล่นเกมแบบเดิมๆด้วยการสร้างวิกฤตแล้วเข้ามาปราบละเอียดอ่อนกว่านั้นเยอะทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนว่าคนมันสิ้นหวังกับประยุทธ์อ่ะแล้วอยากจะพลิกเกมอยากจะเปลี่ยนเกมหรืออยากอย่างใดอย่างหนึ่งพวกฝ่ายขวาหมักหนักๆก็อยากจะรับประหารไปเลยใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยในยักษ์ของมันเนี่ยซ่อนไว้ชัดเจนว่าไม่เอาประยุทธ์แล้ว